มาดูเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าซึ่งตอนนี้กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหลายจังหวัดทางภาคเหนือปัจจัยหลักๆมาจากเรื่องของการลักลอบเผาป่านั่นเองนะครับตอนทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับสีส้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายนอกจากนั้นนะครับยังมีการวิจัยล่าสุดพบว่าในฝุ่นควันที่มาจากไฟป่านั้นยังมีเชื้อราที่พาเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ได้ด้วยครับก็มีผลงานวิจัยของสหรัฐที่ออกมายืนยันข้อมูลนะคะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นนักดับเพลิงนักผจญเพลิงต่างๆที่ต้องเข้าไปดับไฟป่าต่างๆเนี่ยนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคของทางเดินหายใจแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆมากกว่าบุคคลทั่วไปเนื่องจากว่านอกจากว่าฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจแล้วนะคะในฝุ่นควันที่ว่านี้ค่ะมันมีทั้งเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนมาด้วยนะคะซึ่งอันตรายกับสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้เราจะพาไปดูอันตรายของไฟป่าที่เกิดขึ้นกันค่ะนี่คือเป็นข้อมูลงานวิจัยล่าสุดนะครับที่ได้มาจากศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนะครับเขาได้ไปเก็บตัวอย่างที่ได้มาจากควันที่มาจากการลักลอบเผาป่าหรือเกิดขึ้นจากไฟป่าในหลายพื้นที่นะครับเป็นการลบล้างความเชื่อบางส่วนที่บอกว่าในช่วงของที่มีการเกิดไฟป่านั้นกลุ่มควันที่เกิดขึ้นที่มักจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและอนุภาคของเขม่าซึ่งมีขนาดเล็กมักจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและเชื่อมโยงกับปัญหาในระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับว่าไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรสามารถอาศัยอยู่ในกลุ่มควันไฟแบบนี้ได้แต่ข้อมูลล่าสุดที่ได้ออกมาจากทางด้านนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐนะครับพบว่าควันไฟป่าอาจจะมีเรื่องของจุลินทรีย์เชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการพัดพาเอาเชื้อโรคบางส่วนที่ฝังตัวอยู่ในดินพอมีควันไฟมีเรื่องของกระแสลมเข้าไปเชื้อโรคเหล่านี้ที่กระจายอยู่เต็มพื้นดินก็ถูกพัดพาออกมาแล้วก็อาจจะเสี่ยงทำให้มนุษย์ติดเชื้อโรคตามมาได้ข้อมูลงานวิจัยนี้เขาไปสำรวจจุลินทรีย์ที่อยู่ในควันไฟผลที่ได้ก็คือในควันไฟบางที่มีแบคทีเรียประมาณ900ชนิดเชื้อราอีก100กว่าชนิดและยิ่งในพื้นที่ไหนที่มีรายงานเหตุไฟป่ารุนแรงแบคทีเรียที่พบในพื้นที่ระดับความสูง300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็จะยิ่งพบมากยิ่งขึ้น60กว่าเปอร์เซ็นต์ของแบคทีเรียเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ท่ามกลางควันไฟที่หนาทึบแบบนี้และตรงนี้นะครับน่ากลัวก็คือเชื้อราและก็แบคทีเรียเหล่านี้ถ้าหากว่าเข้าไปสู่ในร่างกายของเราเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจมันจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของอาการหอบหืดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอื่นให้มีอาการหนักแล้วก็ทรุดลงไปได้อีกดังนั้นกลุ่มที่ต้องเข้าไปในพื้นที่นี้ก่อนก็คือบรรดานักประจนเพลิงทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เสียสละนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตามมาเขาเรียกกันว่าโรคคอกซิดิออยด์โดมิโคซิสนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโรคทางการแพทย์ที่เกิดจากการติดเชื้อราบางชนิดที่อยู่ในกลุ่มควันไฟนั่นเองครับมีเชื้อราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมานะคะก็มีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทุกปีค่ะจะมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐราวๆ 20,000 คนทีเดียวนะคะเสียชีวิตเร็วกว่าเวลาอันควรเนื่องจากว่าสูดดมควันไฟเข้าไปอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าตัวเลขนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกถึง2เท่าด้วยกันในอีก100ปีข้างหน้านี้นะคะดร.เลดาคอปซีเออร์จากมหาวิทยาลัยไอดาโฮก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะว่าจุลินทรีย์พวกนี้ค่ะมันทำงานโดยการเกาะติดไปกับละอองฝุ่น PM ในควันต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝุ่นละอองค่ะจะเป็นตัวการในการที่จะปกป้องจุลินทรีย์พวกนี้จากรังสี UV ด้วยที่มันจะสามารถทำลายจุลินทรีย์ได้นะคะคือ UV มันสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้แต่ว่ามีเจ้าฝุ่นละอองเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่คอยปกป้องจุลินทรีย์พวกนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าควันไฟที่ถูกลมพัดพาลอยไปเนี่ยค่ะมีความสามารถในการที่จะกระจายไปรอบโลกนะคะลอยไปกับสายลมเดินทางไปรอบโลกได้เลยก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งของปัจจัยที่ช่วยในการแพร่กระจายเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นเพราะว่าระยะหลังๆก็จะพบได้ว่ามีรูปแบบของการติดเชื้อบางอย่างที่มันแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆเพิ่มขึ้นตามมาด้วยทีนี้กลับมาดูในบ้านเรานะคะ
ภาคเหนือของไทยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งทีนี้หลายจังหวัดค่ะปัญหาเดิมๆก็กลับมาเหมือนเช่นวงรอบของทุกๆปีนะคะปัญหาหมอกควันไฟป่าจนทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายกับสุขภาพยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะย้อนไปดูเมื่อ2วันก่อนหน้านี้มีไฟป่าทางทิศเหนือที่วัดถ้ำพระหมู่ที่1ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงสาเหตุค่ะก็มาจากความมักง่ายของคนเนี่ยแหละค่ะไปเผาขยะนะคะแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกลามเกิดพื้นที่เสียหายไป8ไร่ด้วยกันทางคุณกู้ชาติสง่าศรีได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงเร่งจัดทำแนวกันไฟค่ะเพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมไฟได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะประสบปัญหาหนักเหมือนกันค่ะที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ท่านสั่งตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาหมอกควันที่ตอนนี้เริ่มจะกระทบในหลายจังหวัดแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะจะมี9จังหวัดด้วยกันในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องใช้มาตรการเข้มข้นค่ะประกาศงดการเผาในทุกพื้นที่ก็จะครอบคลุมทั้งที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแพร่พะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและอุทัยธานีค่ะสำหรับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะปรากฏว่าวันนี้พบจุดความร้อนกว่า128จุดก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์47จุดพื้นที่ป่าสงวนอีก46จุดและพื้นที่การเกษตรอีก13จุดค่ะจากเชียงใหม่ไปดูที่พิษณุโลกกันต่อนะครับวันนี้ค่า PM 2.5 อยู่ที่ระดับ94ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นจังหวัดที่สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์เกินกว่าค่ามาตรฐานต่อเนื่องมา7วันแล้วนะครับจากภาพมุมสูงให้เห็นตัวเมืองพิษณุโลกนะครับวันนี้ยังคงมีฝุ่นปกคลุมไปทั่วบริเวณส่วนในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าสงวนยังพบค่าความร้อนและกลุ่มควันที่เกิดจากไฟป่าต่อเนื่องโดยทางจังหวัดได้ดำเนินการเฝ้าระวังและออกมาตรการลดการเผาอย่างต่อเนื่องเด็ดขาดมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็จะยาวไปจนถึงเดือนเมษายนนี้เพื่อเป็นการควบคุมค่าฝุ่นละอองต่างๆส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็มีข้อแนะนำออกมาจากหลายหน่วยงานด้านสุขภาพนะครับว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ปะจนเพลิงที่ต้องเข้าไปดับพื้นที่ไฟป่าในหลายจุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าเริ่มมีอาการไอหอบหายใจลำบากหายใจติดขัดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เจอกับปัญหาหมอกควันไฟป่าณขณะนี้รวมไปถึงถ้าเป็นไปได้ประชาชนทั่วไปนะครับต้องลดระยะเวลาลดความเสี่ยงในการไปทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่กลางแจ้งและถ้าจำเป็นจริงๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นวิธีการในการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นเองครับเห็นแก่ตัวน้อยลงนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นห้ามการเผาในทุกๆจุดทุกๆพื้นที่เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดขึ้นของไฟป่าเพราะว่าล่าสุดตอนนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่าคุณภาพดัชนีของอากาศถือว่าแย่ที่สุดติดอันดับ16ของโลกนะคะอยู่ที่128แล้วก็ยังคงจะเป็นปัญหาที่วนเวียนในช่วงเวลานี้ต่อเนื่องทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ